หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกสัญญาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยกับบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดนายกรวีกฤษณานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดออกมายืนยันว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและไทยลีกพร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอสำหรับผู้ที่สนใจเข้าถือลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยทั้ง3ลีกที่1ที่2และที่3ตอนนี้ทางสมาคมพร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอจากหน่วยงานองค์กรหรือบริษัทที่สนใจเข้ามาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยรายใหม่ส่วนรายของ True Vision เราก็เปิดรับทุกข้อเสนอทั้งหมดหากทาง True สนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับทางสมาคมได้เลยท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมยินดีจะทำให้ทุกๆสโมสรอยู่รอดได้ตอนนี้ก็มีหลายเจ้าที่เราดีไว้ก็กำลังดูข้อเสนอที่ดีที่สุดส่วนเรื่องเงินสนับสนุนสโมสรจะได้มากหรือน้อยกว่าเดิมตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ถ้าได้มากกว่าเดิมทางสโมสรสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นแต่ตัวเลขเรายังตอบไม่ได้ในเวลานี้ในส่วนของไทยลีก3เราต้องรอดูว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายทอดสดหรือไม่ซึ่งส่วนนี้เราก็อยากให้มีการถ่ายอยู่แล้วอยากให้แฟนบอลได้ชมเกมการแข่งขันแต่เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนเราก็ต้องรอดูว่าจะมีผู้ประมูลลิขสิทธิ์รายใหม่สนใจเอาไทยลีก3ไปด้วยหรือไม่ถ้าหากไม่มีเราก็สามารถพูดคุยกับสโมสรในเรื่องการถ่ายทอดสดได้เพราะเราต้องการให้มีการถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ชมอยู่แล้วตอนนี้เราหวังจะมีคู่สัญญาใหม่ที่สนใจไทยลีก3ไปเพิ่มเติมด้วยหากมีรายละเอียดเพิ่มเราจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับนายกรวีกล่าว